วิธีการบันทึกปุ่มสายนอกสำหรับตู้สาขา NEC สำหรับเครื่องที่เป็นเครื่องรุ่น SV9001 นะครับแต่ SL2001 ก็ใช้ได้ด้วยวิธีเดียวกันกดสปีกเกอร์นะครับแล้วก็ชาร์ป851สำหรับโค้ดนี้บางตู้จะเป็นชาร์ป851บางตู้จะเป็น851นะครับแล้วแต่โปรแกรมแล้วก็กดปุ่มสายนอกที่ต้องการนะครับอันนี้กดปุ่มที่23นะครับจากนั้นกด01พอกด01ปุ๊บจะขึ้นคำว่า DSS วันทัศนะครับเราก็กดเลขที่ต้องการบันทึกผมกด9นะครับ024549233นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะกดเลขภายในไปเลยก็ต้องตั้งพอร์ตนะครับเพื่อให้เป็นการรอหมายเลขวิธีการใส่พอร์ตก็คือว่าดูที่กดที่ปุ่มไมค์นะครับก็จะมีตัว P ขึ้นมาอันนี้เราพอร์ต P ไว้3พอร์ตนะครับก็คือกดปุ่มไมค์3ครั้งก็จะเป็น P 3ตัวนะครับจากนั้นก็กดหมายเลขที่ต้องการใส่ต่อนะครับก็ใส่เลข111แล้วสุดท้ายนะครับเซฟด้วยการกดที่ปุ่มโฮลครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในการใช้งานเราก็กดสปีกเกอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่มที่เราโปรแกรมไว้ข้างหลังจะมีนะครับต่อด้วย P 111ก็คือพอร์ตแล้วก็กดหมายเลขภายใน111ไปเลยมาดูกันอีกครั้งนะครับก็คือวิธีการคือว่ากดสปีกเกอร์ชาร์ป851แล้วตามด้วยปุ่มที่ต้องการนะครับแล้วก็กด01ขึ้นคำว่า DSS วันทัศน์แล้วก็9 024549233นะครับกดไมค์นะครับพอสไป3ครั้งกด111แล้วก็กดโฮลนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการโปรแกรมปุ่ม DSS ของตู้สาขานะครับ NEC SL 2001และ SV 9001